ส่วนในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะโดยมีพระโสพลวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีนายแวดื้อระเมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีผู้แทนศาสนาคริสต์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและก็ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นค่ะก็ได้อ่านราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและก็ผู้นำศาสนาอิสลามก็ได้ประกอบพิธีดูอาโคโพนนะคะผู้นำศาสนาคิดก็ได้ประกอบพิธีอธิษฐานโคโพนจากนั้นก็เป็นพิธีทางศาสนาพุทธโดยเริ่มจากประธานในพิธีค่ะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ให้ศีลจะเริ่มพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลจากนั้นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแล้วก็พลังของแผ่นดินประจำปี2567โดยเริ่มจากการเปิดกรวยถวายถูกเทียนเพหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนพร้อมผู้ร่วมพิธีจบแล้วก็รวมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็เพลงสดุดีมหาราชาทรงจบเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ